ดีครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการพิธีกรรมทำน้ำมนต์องค์การศักดิ์สิทธิ์ปัดเสนียดปัดเสนียดจันไรปัดโรคภัยถอดถอนลมเพลมพัดตามแบบโบราณขนานแท้องค์การพิธีสารน้อยองค์การพิธีสารใหญ่องค์การมารลวิชัยน้อยองค์การมารลวิธีใหญ่องค์การพุทธจักรหลวงคือถ้าใครเรียนรู้นะครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับเพื่อให้คายหลังเนี่ยคนได้ทำเป็นคนที่เรียนจำเป็นอาจารย์ครับทำไมอยากให้ผมทำคลิปนี้ออกมาครับก็ถือว่ามันเป็นมนต์สำคัญนะถือว่าเป็นองค์การสำคัญที่ใช้กันมาแต่โบราณอย่างแท้จริงและในปัจจุบันนี้ผู้ที่เรียนรู้มนต์องค์การเหล่านี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะแล้วผมก็ไม่ได้จดไม่ได้บันทึกนะอันนี้มันยาวจริงมันยาวจริงมันอยู่ในสมองเขาเรียกอยู่ในไส้อยู่ในพุงนะจำได้เพราะว่าฝึกหัดท่องมาตั้งแต่อายุประมาณ17-18ผัดท่องเรื่อยมาเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเพราะว่าเราต้องทุ่มเทนะเวลาให้กับการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แหละนะ ถ้าหากว่าเราไม่ทุ่มเท เวลาและชีวิตให้กับสิ่งเหล่านี้นะ เราก็จะไม่มีความรู้ที่หลากหลายนะฉะนั้นตั้งแต่อายุ10กว่าๆขึ้นมานะเราก็ค่ำเคร่งอยู่กับเรื่องเหล่านี้แหละนะหัดท่องหัดปนเวทมนต์คาถาต่างๆเรื่อยมาจนสามารถจดจำได้แทบจะทั้งหมดนะเราก็ไม่ได้จดไม่ได้บันทึกเอาไว้แต่ถ้าหากว่าท่านใดสนใจจะเรียนนะก็ต้องจดเอาเองในคลิปนี้แหละนะเพราะว่าถ้าจะมาให้เราบอกแล้วให้จดเนี่ยไม่มีเวลาหรอกนะไม่มีเวลาเพราะทุกวันนี้ก็แทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวอยู่แล้วฉะนั้นถ้าอยากรู้อยากเล่าอยากเรียนในคลิปนี้แหละมันชัดเจนอยู่แล้วสามารถฝึกหัดได้เล่าเรียนเอาได้ถ้าเรามีความเชื่อถือและศรัทธาอย่างจริงจังเนี่ยมันก็ใช้ได้ผลทั้งนั้นแหละนะและโดยเฉพาะมนต์ทั้งหลายเหล่านี้ เราก็เชื่อกันว่า1มนต์ธรณีสันน้อยธรณีสันใหญ่เนี่ยมันปัดเสนียดปัดจันไรโดยตรงนะถือว่าเป็นมนต์ล้างซวยนะถ้าเราพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะเขาเรียกว่าล้างซวยสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทำมาหากินไม่ขึ้นคนที่เจ็บป่วยออดๆแอดแอดบ่อยๆหรือคนที่หายเจ็บหายป่วยมาหรือแม้กระทั่งที่คนที่ต้องโทษนะถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าต้องขือขาก็คือมีคดีความนะแล้วก็ถูกจองจำนะพอพ้นโทษออกมาเขาก็ต้องมาอาบน้ำมนต์ล้างซวยก็คือน้ำมนต์ธรณีสารนี่แหละนะแล้วก็ยังมีน้ำมนต์มารลวิชัยน้อยมารลวิชัยใหญ่นะอันนี้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับถูกอาถรรพ์เล่นลับหรือแม้กระทั่งถูกพูดผีปีศาจหรือแม้กระทั่งบรรดาคุณไสยมนต์ดำนะก็มนต์มารลวิชัยใหญ่นะมารลวิชัยใหญ่อันนี้เรื่องสุขภาพโดยตรงโรคภัยไข้เจ็บต่างนะในมหามนต์องค์การนี้มันจะมีระบุเอาไว้หมดเลยว่าป่วยด้วยโรคอะไรบ้างมีอยู่ในมนต์องค์การอันนี้ส่วนมนต์พุทธจักรหลวงหรือองค์การพุทธจักรหลวงนี้อันนี้จะเน้นเรื่องพูดผีปีศาจและคุณไสยมนต์ดำโดยตรงนะคุณไสยมนต์ดำไม่ว่าจะทำมาด้วยวิธีการอันใดจะกำราบด้วยมนต์พุทธจักรหลวงอันนี้ที่สำนักนี้ก็จะทำไว้เสมอนะเพราะว่าต้องทำน้ำมนต์เอาไว้รวมเอาไว้ใส่ตุ่มหรือใส่องค์ใส่ถังใหญ่เอาไว้ครอบจักรวาลมีทุกมนต์รวมอยู่ในองค์ใบนี้หรือในตุ่มใบนี้ใครจะมาอาบน้ำมนต์ธรณีสารก็ตักเอาในนี้แหละใครเจ็บใครป่วยมาอยากได้น้ำมนต์ไปดื่มไปกินก็ตักเอาในนี้แหละนะทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในนี้ครับแล้วก็เราทำเอาไว้ใครมาขอก็ให้ฟรีนะให้ฟรี มาเอาได้นะบางทีก็คนที่เขามาดูดวงบ้างคนที่มาลงหน้าบ้างคนที่มาถวายสังฆทานมากอยากได้น้ำมนต์นะตักเอาไปนะไม่ใช่ว่าเราทำไว้ขายทำไว้แจกฟรีครับนะสำหรับคนที่เชื่อถือนะเอาไปดื่มไปกินก็ได้เอาไปอธิษฐานอาบก็ได้นะใช้ได้สารพัดเพราะว่า มันเป็นที่น่าเสียดายเหตุเพราะว่า
มนต์เหล่านี้คนที่เรียนรู้มันชักเหลือน้อยเต็มทีนะแล้วก็ในบรรดาหนังสือคาถาคมต่างๆที่เขาพิมพ์จำหน่ายทุกๆวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีละนะไม่มีที่จะพิมพ์มนต์เหล่านี้เอาไว้นะก็เกรงว่าต่อไปมันอาจจะสาบสูญได้นะอาจจะสาบสูญแต่ตอนนี้ก็เรียนสืบสารเอาไว้ก็มีลูกศิษย์ที่เรียนสืบสารไว้ได้บ้างคนสองคนนะแล้วก็โดยเฉพาะทางลูกชายกับลูกเขยนะลูกชายรู้สึกจะได้มากตอนนี้ครับหัดเอาไปท่องเอาไปบ่นรู้จักว่าจะได้มากแล้วนะก็ไว้วางใจได้ครึ่งหนึ่งแล้วถ้าหากว่าเราเป็นอะไรไปก็ถือว่ามีผู้สืบสารนะไม่เป็นห่วงเท่าไหร่ละไม่กังวลเท่าไหร่ไม่กังวลเท่าไหร่นะครับพอดูจากอุปนิสัยแล้วก็ทั้งลูกชายลูกเขยก็ถือว่า สนใจดีนะเอาใจใส่ดีสิ่งที่เรามอบให้ไปก็เอาไปพยายามศึกษาแล้วก็เอาไปท่องไปบ่นนะจนสามารถจำได้ค่อนข้างมากแล้วพอสมควรนะพอสมควรส่วนจะทำได้ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนั่นก็ต้องอาศัยเวลาจะต้องฝึกจิตฝึกสมาธิกันไปเรื่อยๆนะมันจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและไวยวุฒิครับถ้าหากว่าคุณวุฒิได้แต่ไวยวุฒิไม่ได้มันก็ไปยังไม่ได้มันต้องถึงพร้อมทั้งสองฝ่ายมันถึงจะไปได้ อาจารย์ครับน้ำมนต์เนี่ยทำไมคนเข้าใจว่าพระต้องทำเท่านั้นแต่จริงๆแล้วคารวะที่รู้มนต์รู้วิธีการก็สามารถทำได้คือสำหรับมันเป็นมนต์คารวะอยู่แล้วนะโดยเฉพาะมนต์องค์การต่างๆเป็นมนต์คารวะครับพระที่ท่านทำนะท่านทำพุทธมนต์ท่านใช้บทสวดในพระพุทธศาสนาก็คือพระปริตรบทต่างๆแล้วแต่ว่าท่านใดท่านจะใช้มนต์บทไหนอย่างเช่นว่าสัพพพุทธาอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงนะมันก็วนอยู่ในนี้แหละครับส่วนมากอะ พอพุทธมนต์ไม่มีอะไรมากหรอกอย่างเช่นยกตัวอย่างน้ำมนต์เจ็ดวัดนะสมัยก่อนครูบาอาจารย์ชอบพูดนะมึงไปอาบน้ำมนต์เจ็ดวัดซะมั่งไม่ใช่ว่าต้องไปตะเวนไป อาบน้ำมนต์ตามวัดต่างๆถึง7วัดไม่ใช่นะไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นตรงๆนะครับที่เขาบอกมาเขาบอกเป็นปริศนาครับน้ำมนต์ก็คือ7วัดก็คือน้ำมนต์ไอ้นี่แหละนะน้ำมนต์ไอ้มนต์จักรวาลน้อยครับมนต์จักรวาลน้อยครับในมนต์บทจักรวาลน้อยเนี่ยมันจะมีว่าอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยัสสวัฒโกภระวัฒโกวรรณวัฒโกสุขวัฒโกนะรวมแล้วน่ะคำว่าวัฒเนี่ยเรื่องวัฒโกเนี่ยมันมีอยู่7ครั้งครับนะ อายุวัฒโกก็คือให้มีอายุยืนนะอายุวัฒโกธนวัฒโกคือการเงินให้มั่นคงครับสิริวัฒโกก็ให้มีสิริยืนยาวนะมันมีความหมายของมันเป็นภาษาบาลีอายุวัฒโกธนวัฒโกสุขวัฒโกวรรณวัฒโกเนี่ย รวมแล้วมันมี7วัฒโกครับอันนี้แหละคือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะมงคลจักรวาลน้อยนี่แหละนะทีนี้คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ตะเวนนะไปอาบน้ำมนต์ทั้ง7วัดจริงๆหรือบางทีก็ไปขอน้ำมนต์แต่ละวัดละวัดละวัดมาครบ7วัดก็เลยเอามารวมกันอาบแต่มันก็ใช้ได้ไม่เป็นไรเป็นสิริมงคลดีนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกคนโบราณส่วนมากเขาพูดเขาชอบพูดเป็นปริศนานะเขาบอกเป็นปริศนาเท่านั้น7วัดคือวัดเดียวนะครับใช้คาถามงคลจักรวาลน้อยนั่นแหละก็คือไปให้ครูบาอาจารย์หรือไปให้พระท่านทำน้ำมนต์ไอ้มงคลจักรวาลน้อยนี่อาบให้ไปอย่างนั้นนะเพราะว่าเนื้อความในพุทธมนต์มงคลจักรวาลน้อยเนี่ยมันมีครบอยู่แล้วครับมันมีครบอยู่แล้วในนั้นฉะนั้นจึงไม่ต้องไปใช้มนต์บทอื่นปริศนาเขาบอกมาอย่างนั้น ครับผมอันนี้อาจารย์เราน้ำมนต์อะไรเราเติมเตรียมทำกันได้วันไหนบ้างครับหรือได้ทุกวันจริงๆมันก็ทำได้ทุกวันแหละแต่มันต้องใช้เวลาไงครับนะเพราะว่ามนต์องค์การมันจะยาวแต่ระบบมันจะค่อนข้างยาวครับนะถ้าหากว่าไม่มีเวลาจริงๆมันก็ทำไม่ได้แต่ถ้าจะถือเคล็ดตามครูบาอาจารย์เขาก็จะทำวันเสาร์วันอังคารนะวันเสาร์วันอังคารใช่ให้ทำในวันเสาร์และวันอังคารครับมันจะเข้มขลังครับมันเป็นความเชื่อนะทีนี้พอเรามีความเชื่อและเชื่อตามนั้นและเราทำตามนั้นก็เกิดความมั่นใจครับพอมันเกิดความมั่นใจจิตมันก็เป็นสมาธิพอจิตมันเป็นสมาธิความศักดิ์สิทธิ์มันก็เกิดนะมันอยู่ตรงนี้ต่างหากแล้วนะ
เอ๊ะจักเอาน้ำร้อนมากินนะจักไปจักเอาน้ำร้อนหน่อยครับผมไปกินน้ำเย็นไปเลยตอนที่น้ำเย็นน้ำมีเสลก นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอพักกินน้ำสักนิดนึงอาจารย์ครับดูเหมือนเสียเวลาแต่ทำต้องตั้งใจต้องตั้งใจนะทุกอย่างต้องตั้งใจครับถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วไม่ได้ตั้งใจทำความศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่เกิดครับจริงๆแล้วคนที่จะเรียนรู้วิชาธรรมน้ำมนต์เนี่ยหรืออะไรเนี่ยไปฟังก่อนไปฟังพระสวดก่อนใช่ครับไปเวลาเขาทำน้ำมนต์ไปฟังพระต้องมีความชำนิชำนาญพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือว่าโดยว่าในเรื่องของจิตครับฝึกนั่งดึกฝึกสมาธิกันบ่อยๆนะครับการเรียนพวกนี้พยายามฝึกสมาธิบ่อยๆทำให้จิตเรานิ่งให้ได้นะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภคะวะโหติโลกนาถังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิ ปัณโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุวันทิตวาอาจาริยังครูปาทังคัจฉาหิสัพพกรรมาปสิทธิเมสัพพอันตรายังวินาสันติสัพพสิทธิพระวันตุเมวันทิตวาตาปโสชระทระมหามุนีมหิติโกสัพพะโสถิงพระวันตุเมอุกาสะข้าพเจ้าขอกราบราธนาอันเชิญคุณหนึ่งประสีรัตนตรัยเจ้าอันประเสริฐคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอุปัชฌาย์ข้าพเจ้าขอกล่าวกำเนิดอันเชิญคุณครูบาอาจารย์ปรมาจารย์เจ้าผู้เป็นเจ้าของตำราวิชามหามนต์องค์การองค์การธรณีสารน้อยองค์การธรณีสารใหญ่องค์การมารวีชัยน้อยองค์การมารวีชัยใหญ่องค์การพระพุทธจักรหลวงอีกทั้งครูบาอาจารย์อันได้เล่าเรียนสืบสานกันมาก็ดีครูบาอาจารย์ผู้จารึกบันทึกไว้ในตำรับตำราคัมภีร์ทั้งหลายก็ดีณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอโอกาสขออนุญาตจะกระทำน้ำมนต์องค์การศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นขออัญเชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกลำดับชั้นได้โปรดเมตตาแผ่บารมีมาประสิทธิช่วยข้าพเจ้ากระทำการให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดฤทธิ์อิทธานุภาพและปาฏิหาริย์มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้กระทำมาแต่โบราณกาลประสิทธิช่วยข้าพเจ้ากระทำการให้สำเร็จสำลิดผลณโอกาสบัดนี้อาจารย์ครับเราจุดธูปกี่ดอกครับจุดธูปอัญเชิญก็แล้วแต่3ดอกก็ได้5ดอกก็ได้9ดอกก็ได้ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัดหรอกนะอยู่ที่เราการจุดธูปเนี่ยมันไม่มีข้อบังคับกฎเกณฑ์อะไรหรอกเราเคยจุดเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละ องค์การพินทุนาถังอุปันนังพระมาสหปฏินามะอาทิกะเปสุอาคโตปัญจปัทุมังทิตวานะโมพุทธายะวันทนังสีโรเมพุทธเทวัญจะนราเตพระมเทวตาคัทยังนารยะกันเจวะทะเวคัตเถจะปรเมธุราปาเทเพชรูกันเจวะสัพพะกัมมาปสิทธิเมสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพะโสถีพระวันตุเตสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยะตถาคโตสิทธิเตโชทิโยนิจจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพกัมมังประสิทธิเมสัพพสิทธิพระวันตุเต
นะโมอันว่านมัสการเมแห่งข้าจะไหวซึ่งสมเด็จพระปรเมศวรผู้เป็นเจ้าอันเธอเสด็จลงมาตั้งฟ้าและดินตั้งสมุทรสายสินอันอุดมข้าจะไหว้พระอินทร์พระพรหมพยมพระการพระจตุโลกบาลพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรพระพุทธพระธรรมพระกวัมบดีพระมหาโพพระมหาสารีลิกธาตุพระแก่นจันทร์พระศรีรัตนตรัยเจ้านั้นท่านจึงให้กุมาตั้งองค์การเบิกบ้านและเบิกป่าเบิกพระหิมมาผ่านเบิกพระพุยเบิกพระพายพระเพรุนพระเพิงพระการถลิงท่านจึงให้กุมาตั้งพิธีสารพัดกันเสนียดและจันไรกันที่โชติทั้งหลายอย่าระคายมาพ้องผ่านทางพระธรณีสารอย่าได้มาต้องเธอจึงให้กุมาตีเชือกบวงบาดของรัดคนโดยมณฑลที่ท่านว่าไว้จึงให้กุมาพรานต้นไม้ใหญ่อันมีผีงคุกสีและกระเดืองกูจะตั้งพิธีสารพัดทำโขนทวารบานประตูขุดคูและขุดบ่อปิดท่อและปิดทางปิดบึงปิดบางปิดทวารและถมสะปั้นรูปพระรูปเทวดาปั้นรูปภาพนานาภาคเจรจาระจอหนังขนันผีมิดีกาสังผีใจโหงต่อลงและโกดฝาทำสลาและหน้ามุกสีสุกไม่ไปกับกลายทางทิศตะวันตกมาแรงมุมตีอกหนูกอกในเรือนเรียกเพื่อนตำกันเสาเรือนตกมันไม่ลังนางเรียงที่ลาดที่แกงที่เกาะที่เถลียงที่วนที่วังที่พังน้ำขังพึ่งต่อจับรวงรังไม้หักทับที่ปลวกขึ้นในแดนตะกวดเทเลื่อนขึ้นบนเรือนไก่เถื่อนเข้าบ้านงูเหลือมขึ้นลานแดงจับหลังคาเข้าสานแช่น้ำงอกขึ้นเป็นใบเห็ดงอกเตาไฟทิ้งสัตว์ขึ้นไข่บนฟูกบนหมอนงวงควายสีจากเขาหักเขาคอนเขาซ่อนตะระคอคังนอกฟันหักประตูผีฟันลายมิดีเงาหัวพี่ก้น หญิงชายข้าคนนอนกลนนอนคางนอนหลับตาข้างน้ำลายไหลนองบ่อร้องเป็นเสียงข้องเรือร้องเป็นเสียงช้างกล้วยออกไปข้างๆกลายเป็นดอกบัวผีให้ผีหัวทำให้คนกลัวตัวสันเทาๆสำลิดทองขาวแตกเหลากระจายหูแหวนแต่ร้ายหุ่งอาผีกันปิดพระธมูดอูดพระธวานขึ้นลั่นถล่มขึ้นช้างกันลมวีผมกลางคืนนอนละเมินนอนเพ้อมันก้นบาดน้ำซับใจผ้าหมาขึ้นลังคาหมาขึ้นคอออมข้าวหนกข้าวนกแสกบินแทกเอาขวัญลั่นเข้าที่นอนหมาแม่ลูกอ่อนกับลูกขึ้นเรือนหมาเยี่ยมหน้าต่างคนตบเสาหอนนอนคนต้องอธิกรณ์คือข้าโตตัวชายไม่มีเมียหญิงไม่มีผัวไม่มีเงาหัวตกบ่อตกเสาปลูกเรือนวางกลางพี่น้องต่างกันลูกที่ลูกแดนแว่นแคว้นขอบขันแม่ไก่ขันกลับมาฟักไข่ผีหลอกผีหลอนตีเกราะเคาะไม้จริงจอกหมาในวิ่งไล่เห่าขบแรงข้าเอาศพตกลงหลังคามดปลวกขึ้นฟ้างูทับจะมิ่งคาเลื่อยมาเข้าบ้านฟักทองขึ้นล้านกลายเป็นนาคีกล้วยตายคาปรีกลายเป็นผีพายแกะรูปภาพทั้งหลาย เบิกพระเนตรหลักหนังฟังเสาเกลียดทนเสาตะลุงรถเรือนรถยุงเงินพีพุ่งใต้ทองอูกาบาทรวมหมาดผสมเสาเรือนไม้แก่นเอาไม้ผสมของตั้งเสากระโดงติกระหมดยาติขนเรือภายม้าม้าเยี่ยวรถตีนขุดต่อใต้ดินหินหักสองท่อนที่ลุ่มที่ดอนท้าคนรถตะริงพังเรือนเดิมแรกตั้งฟังน้ำหักเสาเรือนยอดสลักหักใต้กระไดเอาต้นต่อต้นเอาปลายต่อปลายเสาเรือนไดกบปิดน้ำทำหนบฟงชนทั้งหลายผสมโคผสมควายผสมม้าผสมช้างเลือกกลางทำสวนต่อกงกำเพียนขุดสาขุดคลองซ่องที่สูงบุงที่ต่ำทำไรทั่ววัวแต่นามากลางตลาดบ้าแตกทะเลคาตะรุ่มราชาติกินช้อนหอยมุกร่วมบาเท่าพญาตัดไม้ฝาผสมมินบดกุดคอมต่อไม้ทิ้งไฟทิ้งเรือนถอดนาช่างเถื่อนเลื่อนผีได้โหงไม้สักต่อโรงโยงเข้าป่าชาตะกระเบนเจ็ดหน้ากลางป่าจิมปันไหนใจรถกันกระไดสี่ขั้นทำช่องห้องขัดปลูกเรือนล่มวัดใบไม้กวัดปัดลังคาเต้าเรือนฟ้าผ่าลังคาไฟไหม้ใช้แม่กระไดใช้ดานบานประตูเลี้ยงนกผสมคู่รู้น้อยมีไข่เสาเรือนไฟไหม้ปากไม้เต้าจอหนูกัดตีนยมแมลงสาบเรือหัวผ้านุ่งกับตัวไฟไม่ใจร้อนเรือนเททับคนวัวชนควายเชียวเรียนปฐมังอาถรรพ์ปลูกกุฏิวิหารการประเรียนเขียนรูปภาพนานาธรรมทราเรมนดบพระนมศพพนมเมรุพระครูกูชุปกระจายเถระเธอเสด็จเข้าสู่พระนิพพานังปรมังสุขังพุทธังกันธรพัฒเนียจันไดวินาสันติสิทธิรุสวาหายะธรรมังกันสารพัฒเนียจันไดวินาสันติสิทธิรุสวาหายะสังฆังกันสารพัฒเนียจันไดวินาศสันติสิทธิรุสวาหายโอมสิทธิชัยไกรทรบวรนารอดหรือสี สิทธิอันทรงฤทธิ์จึงประสิทธิ์นิรมิตบังเกิดเป็นพลูขึ้นสามข้างอันสูงทรงสมมุติข้างหนึ่งชวัตรายจักรวาลข้างหนึ่งบดานทรมกระจายข้างหนึ่งนารายสังหารผลาญลงกาบรมเมศวรผู้ทรงดินและฟ้าทะจึงบัญชาเป็นหมอเอกขี่ช้างที่ลิเมกสูงเทียมฟ้าหน้ากูเท่าพระธรณีพระนารอดลือศรีทะกูจะเด็ดพรูบัญจอมข้างอันงามจักการกูจะเด็ดตระใบกูจะพ่นคนได้เจ็ดล้านกูจะเด็ดตระก้านกูจะพ่นคนได้เจ็ดแสนฟูงเทพในเมืองแบนจึงจะลงมานั่งแวดล้อมเป็นบริวารพระอินทะจึงมายื่นใบมะยมพระพรหมทะจึงมายื่นใบนาฏพระไสยญาติทะจึงมาช่วยชูขันน้ำพระวิษณุกรรมทะจึงให้กุมภปัดพ้นสารพัดพิษ
ด้วยประกถาพยามนว่าโอมประสิทธิคุณครูอาจารย์ทะจึงให้กูมาเล่ามาเรียนมาเขียนมาอ่านองค์การพระพุทธเมื่อสร้างพุทธเสมามงคลประจนด้วยพยามานพยามานก็พ่ายแพ้กำจัดออกไปนอกป่าหิมพานต์ครูอาจารย์ทะจึงให้กูมาปัดพิษต่างๆนานาพิษหนึ่งเกิดอยู่บนแผ่นดินแผ่นฟ้าพิษหนึ่งเกิดอยู่กลางหาวพิษหนึ่งร้อนอยู่เผาก็ได้ยินเสียงกูมากล่าวพิษนั้นหนึ่งถอยออกไปพิษใต้พิษไฟพิษเลือดไหลออกจากตัวพิษหนึ่งมีเล็บพิษหนึ่งมีเขี้ยวพิษหนึ่งมีงาพิษหนึ่งมีตาพิษหนึ่งมีหัวพิษหนึ่งอยู่หางพิษหนึ่งอยู่คางพิษหนึ่งอยู่อกตกไปยังกลางสันหลังคุณครูกูร้องสั่งอยู่เหวยเหวยสารพัดพิษทั้งหลายเอ๋ยจงลุเร่งถอยหลังออกไปครูกูเป็นใหญ่ถ้าจึงให้กูมาปัดพิษงูใหญ่และงูน้อยนับได้900ละ9,000พิษอย่างไม้อีโมไม้อีปันพันไม้มีต่างๆนานาโอ้มกูจะปัดรังควานแรดกูจะปัดรังควานช้างกูจะปัดรังควานควายกูจะปัดรังควานหมีกูจะปัดรังควานพูดผีพิษเสือสีลองก้องไพรพิษจักจันเลไรและแมลงผู้พิษหมาป่าและหมาหอนพิษตอระพิษแตนพิษป่าพิษปูคุดรูอยู่ถ้ำจระเข้ในน้ำขวางนางปะทรณีกูจะมาว่าแก้สารพัดพิษทั้งหลายเอ๋ยจงลุเร่งถอยหลังออกไปครูกูเป็นใหญ่ถ้าจึงให้กูไปหักเอาเขี้ยวไปต่อยเอางาไปควักเอาลูกตามาถวายต่อองค์พระสวนพระนารายณ์ผู้เป็นเจ้าถ้าจึงให้นางเอื้อยนางอี้และนางจันนางทั้งสามนั่นจงเอากระดานเหล็กจงเอากระดานทองลงมาดับพิษนั้นลงไว้ตั้ง7ชั้นคุณครูกูทั้งนั้นจึงให้กูเล่าพระคาถาว่าอิติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควติอิมัสมิงราชเสมานาเคเตสมันตาสัตตโยชนะสัตตสหัสสานิพุทธชาลปริเคเตรักขันตุสุราขันตุธรรมชาระปริเคเตรักขันตุสุราขันตุสังฆชาลปริเคเตรักขันตุสุราขันตุพุทโธพุทธัดกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เสมามณฑลธัมโมธัมมัดกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เสมามณฑลสังโฆสังคัดกำจัดออกไปอย่าเข้ามาใกล้เสมามณฑลสารพัดศัตรูออกไปให้พ้นวินาศสันติ โอมสิทธิชัยไกลทรบวรนมัสการเธอจึงจะตั้งพงศวดานเดชะพระบาทพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เธอจึงมาชุมนุมกันบ่มิได้นานในบุตรสบกขพิมานด้วยกันจึงมาปันมาแบ่งตระแห่งตระอันพระอิศวรผู้เป็นเจ้านั่นจึงตรัสใช้ให้พระเพชฌรู้กันลงมาสาบสันในพื้นไปพบจบธรณีสีคงคามหาสมุทรอันไหลมาบ่มีรู้สิ้นสุดที่จะแห้งเหือดหายพระอิศวรพระนารายณ์และเท้าพันตาเธอจึงจักให้หาปุ่มเปลือกผงเผาเท่าธุลีอันมีในชลาลัยนัตถีจึงจะตั้งเป็นคิริยภูผาพฤกษาเส้นหญ้าช้างและม้างัวและควายคดชสีราชสีกรุงพาลีสีกัมยวนเถื่อนถ้ำท่วนพระปรเมศวรเจ้าล่าเธอจึงจะมาตั้งฟ้าครอบพระธรณีมีทั้งกินนรีและกินนอนลือศรีสิทธิวิทยาธรและไกรสอนนันศักดิ์สิทธิ์มีทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นวันเป็นคืนเป็นปีเป็นเดือนลอยเลื่อนเคลื่อนตามมาส่วนพระพิโรธเธอจึงจักสำแดงตั้งกำแพงจักรวาลลายรอบกั้นบาดาลพิภพจบสายศิลป์มีทั้งพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการพระจตุโลกบาลพระโมคคัลลาภาษาดีบุตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธอจึงมาชุมนุมกันบ่มีได้โหดได้เก้าโกด9ล้าน9แสน90,000ในพื้นแผ่นพระสุทธาเธอจึงมาปรึกษาพิจารณากันโดยวิสัยตั้งมารวิชัยให้เป็นเอกขี่ช้างขี่ลิเมฆขลาพลนิมิตตนใหญ่กว่าฟ้าหน้าใหญ่กว่าปฐรณี มีสีกว่าพระอาทิตย์มีฤทธิ์ใหญ่กว่าเทวดามีดวงตาร้อนดังเปลวไฟ เธอจึงขึ้นช้างชื่อว่ามารลวีชัยเธอจึงใช้ให้กูไปเก็บยาทุกแหล่งล่าแสนชั้นฟ้าหมื่นบาดาลจึงมีข่าวสารพระองค์การให้กูไปเก็บยาให้ได้9โกด9แสนในพื้นแผ่นพระสุทธาดล
จึงให้กูมาชุบด้วยพระมนต์นั้นกูได้เล่าเรียนชื่อว่าสีชัยกังเวียนเป็นสัตรากูจะมาบำราปราบสารพัดพิษพระเจ้าประสิทธิกำเนิดในฟ้าฟ้าก็มาได้ย่อสูย่อมกินคนตนกูชื่อว่าบัณฑิตสูอยู่รอบทิศทั่วกำแพงจักรวาลอยู่ในเท้ากูเวลตาลยักษ์พระปรเมศวรผู้เป็นเจ้าจึงตั้งให้กูเป็นนายแก่ผีเสื้อผีไพรสารพัดผีทั้งหลายทุกแหล่งล่าตีนคำฟ้าหน้าคำดินสูย่อมกินคนเป็นอาหารขันได้ฟังสารกูมากล่าวขันได้ฟังข่าวกูมาพ่นด้วยยาสารพัดพิษพระเจ้าประสิทธิให้แก่กูคือโลกวิทูลเป็นใหญ่กูจะใส่ในอาคมกูจะผสมในมนต์นั้นวิเศษพระเจ้าจึงตั้งอุปเทศให้แก่กูครั้นกูจะพ่นภูเขาภูเขาหรือก็แตกขั้นกูจะพ่นแผ่นดินแผ่นดินแล้วก็แยกแตกทำลายขั้นกูจะพ่นฟ้าฟ้าก็กระจายขั้นกูจะพ่นสายสินพระสมุทรสาครทั้งหกกูจะยกเอาพระปิฎกกันไตรมาเป็นพระขันธ์ชัยศรีขั้นกูจะพ่นไปทรทีตัดฝูงผีฝูงเหือดฝูงเลือดฝูงลมอันมีพิษฝูงหิดฝูงเรือนฝูงเคลื่อนฝูงกลากฝีกระอากระตังใบฝีเกล็ดแลดฝีแกบใบเกียนฝีทุเรียนฟกข้ออันเกิดในคอในอกตกในแข้งในขามาในตีนในมือถือในเนื้อและหัวใจเกิดทั้งภายในและภายนอกออกทั่วสารพางพิษงูทับหางงูเห่าแรงตอดงูงอดตะพองพลำตะบองพลากระอากระอาลายสาบพิษตะเข็บตะขาบแมลงปองพิษจระเข้ร้องไข่ในรังพิษฟ้าดังเดือนห้าพิษหมาป่าหมาในพิษไฟเหล็กบาดคุดทลาดมะเร็งช้างมะเร็งม้ามะเร็งควายมะเร็งวัวมะเร็งฝักบัวมะเร็งซับมะเร็งซอนมะเร็งซ้ำมะเร็งซึมมะเร็งคันมะเร็งลามะเร็งไข่ปลามะเร็งไรมะเร็งไฟมะเร็งตะม้อยมะเร็งดอกออกทั่วงูสวัดกูจะปัดทั้งฝีหัวคว่ำฝีหัวหงายดาวลายแก้วระลอกออกทั่วทั้งตัวให้คลั่งมัวเป็นบ้าร้อนคือเปลวไฟอยู่พะเผาขั้นได้ฟังสารกูมากล่าวก็ให้ดับพิษสนิทลงไปมิได้เห็นเย็นดังน้ำอยู่ในบาดาลกูจึงเอาข่าวสารพระองค์การมาขับทั้งฝูงผีป่าผีเหวผีเตหาผีเตหงผีโป่งมันทะลุนทั้งฝูงอุบาทคนนาพาดคนจันไรคนไข้ผอมเหลืองคนเงื่องคนเหงาคนเศร้าคนทุกข์คนจุกเป็นมะเร็งคุดลิศสีดวงเป็นปั้งเป็นบวงเป็นไอเป็นไข้ตะคิวเป็นนิ่วเป็นต้อหูหนวกตาฟางเป็นสางขมเมาเกิดเป็นตาลเกิดการอุบาทเป็นไข้ตามืดเป็นหืดลมนาดยากวาดดางเอื้อยยาเมื่อยนางกินยากินยาฟ้านาง ยาทานางปลวกสู300จำพวกกูจะขับสูออกไปแม่นสูมิไปกูจะเอาไฟมาเผากูจะยกภูเขามาทับกูจะกลับแผ่นดินมาปกกูจะยกแผ่นฟ้าเข้ามาครอบกูจะหอบสูไว้ด้วยกันกูจะฟันด้วยจักรพนรายกูจะบายด้วยหอกกูจะตอกด้วยซิวกูจะหิ้วหัวใจให้บรรลัยย่อยยับอย่าให้สูเข้ามาใกล้ๆสูต้องมนจงถอยหายสูต้องงัวควายช้างม้ากูจะฆ่าสูจงสิ้นกูจะปราบพิษงูให้สูราบกูจะบำราบพิษสูว่าจงอย่างเอ้ยว่าเหวยเหวยสูไม่รู้จักกูหรือนี่ตนกูชื่อว่าท้าวพรหมสีหราชแม่กูชื่อนางนาฏพักวดีพ่อกูชื่อศรีปรเมศวรหน้าเป็นนวลไม่รู้เศร้าพระพุทธเจ้าเป็นครูแก่กูคือโลกะวิทูอันเป็นใหญ่ด้วยเดชพิสดารพระเจ้านั่นสูทั้งหลายจงมาระงับกูจะขับสูออกไปนอกจักรวาลขั้นกูมีการงานกูจะเรียกสูมาใช้ขั้นกูเป็นไข้กูจะเรียกสูมารักษาขั้นกูหายกูจะเรียกสูมาช่วยขั้นกูป่วยกูจอนให้สูทรงสวยยานานตามครูอาจารย์ประสิทธิสวาหายโอมทุเรทุเรสวาหายโอมสิทธิพุทธังปัจจักขาเตโอมสิทธิธรรมังปัจจักขาเตโอมสิทธิสังฆังปัจจักขาเตมหิธิมหาศักดาทรงพระนามชื่อว่าพระพุทธจักศักดาเดชอันคมกล้าสำหรับที่จะได้เข็นฆ่าผ่านบุรุษอมนุษย์ปีศาจทั้งสิงสัตว์อันร้ายกาจให้เสื่อมเสียซึ่งพยศด้วยอันยิ่งกว่าเพิงกลดสักพันเท่าถ้าจะประหารผลาญเผาโลกก็จะมุ่ยมุดถ้ามาดแม้นได้แช่งชักมนุษย์ที่เป็นอันตรพานก็จะทิพหายวายปลานไม่หลอเหลือจะสาบต้นยาระดาเครือพฤกษชาติก็จะเขียวแห้งตายวินาศเป็นผุยผง
เดชะพระพุทธองค์ผู้ทรงญาณฌานมหาสมาบัติด้วยอำนาจแห่งพระปาฏิหาริย์บันดาลสัตว์ให้เป็นไปได้ทั่วโลกอาจจะระงับเสียซึ่งมวลโรคอันเกิดแต่โอกะมิกาพาธที่โลกสมมติว่ากระทำด้วยคุณไสบังเกิดด้วยผีทำและคนใช้ได้ผืนหนังเลือกที่จะกระทำได้มังสังแหลกกระดูกให้ถูกต้องเข้าอยู่ในท้องในร่างกายบ้างกระทำได้กรวดทรายและหินผาบ้างกระทำได้เที่ยวงาและเสี้ยนน้ำบ้างกระทำได้ถ้วยชามเหล็กทองแดงบ้างปั้นรูปเอาน้ำแทงเอาเข็มซักทำรูปรอยให้ผัวรักและผัวชังผูกได้ได้ตาสังเน็บใบรักและใบจากกระทำให้กำจัดและพัดพลากเลยใบเตาร่างมีประการต่างๆเหลือที่จะพัลนาที่ไหนจะทนทานองค์การคาถาพระพุทธจักอันเราจะกล่าวขึ้นในคราวนี้ให้แตกหักทำลายหายสูญสิ้นด้วยอำนาจธาตุกสิณอภิญญาณมีนะมะพะทะเป็นประธานในคายเคลื่อนเป็นต้นว่านะสะเทือนพระสุธาเคลื่อนไหววันมะเป็นหมอกควันกั้นเมฆเมฆาสุริยาฟ้าอากาศเขาสิเนรุราชก็คงหักจักรวาลท่านไม่ได้พระทรงไฟปะไรกันให้รุ่มร้อนทะทรงสมุทรสาครเดือดกระชอนกระชอกละลอกฉานเดชธาตุทั้งหลายบันดาลพระเวทในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิฤทธิเตโชมโหมหิมหานภากาศมหาราบท่าปำนาบศัตรูครูท่านประสิทธิอุโออะอังนะมะพัทธนะมะอุมะทะระวิถูกูผู้สามารถอาจหารให้เป็นเมล็ดฝนไปทั้งอากาศสายฟ้าก็ฟาดภูผาทลายให้เปลวเพลิงกระจายด้วยศาสตราคมโอมอะอะยะทาพุทโมนะอุอะเอสิมะสิกะสิอะอะนะอังพุทธพุทโธเอโอฟ้าผ่าอะอาฟ้าลั่นวันวาดวันวาดผีพูดปีศาจเร่งเร็วออกไปอะ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 ยาชาไวไวดังกูบัญชาโสสติเจสติวิทยาอินทะอุอิมึงรู้เจรจามึงรู้ภาษากูเรียกมึงขานกูวันกูใช้ให้มึงกลับไปหาเจ้านายมึงอย่าทำดื้อดึงทำเล่ทำกลยะทายะโสคัชชะอมุมหิอุทิอุทังอสะปะสังพระวังจิตตังอุทังมุทิรูปังนิมิตทางตังอุทิอุทังนิมิตตังตังโอมนะมะพัทธการมัทธานะอมนิมิอมะอุอุอวิกิอิกาวิติพุทธิกัตโทมโนมอิกูจะขับสารพัดปีศาจทั้งหลายที่มาคิดร้ายแก่มนุษย์ให้เกิดชันนะวุติกโรคทั้ง96รีบแบกยกกันออกไปทั้งผีไพ่ผีผู้ดีผีอปรีเป็นอสุรกายทั้งผีพูดและผีพลายและกุมารที่พวกพานมนุษย์เอามาสมมุติเส้นวัดผีอารักษ์ลงสารทั้งผีบ้านป่าโป่งผีไต่หงไต่ห่าอย่าอยู่ช้าเล่งออกไปให้หมดด้วยอำนาจปรายจะกลดคาถาฮิริโอตตัปปะสัมปันนาสุขธรรมสมาหิตาสันโตสัปปุริสาโรเกเทวธรรมาติวุจเรเว้ยปีศาจทินชาติอมนุษย์ปทุสลายเล่งออกจากกายไพ่ให้หายโลคามึงอย่าเข้ามาอยู่ในเมืองให้คุณเครื่องเข็นซ่อนเล่นในคนมึงไม่ทันทนเวทมนต์คาถาเขาใช้มึงมายาชาสูญหายมึงไม่เคลื่อนคลายกูจะล่ายพระเวทด้วยเดชอำนาจพระครูกูประสาทประสิทธิเมกรณียมัฏฐกุศเลนยันตังสั้นตังปะทังอภิสเมตจัสโกอุชูจัสุหุชูจัสุวะโจจัสสะมุทโธอนติมานิเว้ยอเลผีลายเล่งออกจากกายพ่ายแพ้แก่กูสูจงไปพลันกูจักหั่นฟันฟาดให้หัวขาดติงขาดด้วยประขันเพชรคือพระธรณีมึงอย่าถือดีเล่งนี้ลี้เล่นกูเห็นตัวเองมึงไม่เกรงกลัวหัวมึงจักขาดด้วยศาสตราคมกูจักอมอ่านพระเวทคาถาวิเศษทาเวสุวรรณถวายแก่พระเจ้าสำหรับเอาไว้ป้องกันฝูงผีอาทันที่มันประทุษมนุษย์นานาอย่าว่าแต่มึงถึงเทวดาวิทยาธรคนทันสุบรรณาคาตุลาตุลินอินพรหมประยมประการพระจตุโลกบาลพยามารชันชัยล้วนฤทธิ์ไกรแก้วกล้าไม่อาจมาสู้พระคถาอาคมขององค์พระบรมครูผู้ประเสริฐเลิศกว่ามนุษย์และเทวดากูจักอาราธนานามาทุกพระองค์เองจงเล่งไปอย่าเข้ามาในจักรวาลมณฑลออกไปให้พ้นวินาศสันติวิปัสสิสนมัตุจักขุมันตสะสิริมโตกูจักไหวพระวิปัสสีอันมีมหิทธิฤทธิลุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องกระเดื่องทั้งดินฟ้าประกอบไปด้วยญาณวิเศษ5ประการมีทิพพจักขุญาณเป็นต้นเดชพทศพลจงประจนกำจัดบำบัดผูดภัยยักษ์มารทั้งหลายอสุรกายไล่กาปีศาจทุกสถานอย่าได้พันพบให้มันนอนลนกระวนกระวายฝูงผูดผีทั้งหลายเร่งรีบหนีไปอย่าเข้ามาในจักรวาลมณฑลออกไปให้พ้นวินาศสันติ
สิกขิสปินัมมัทธุวิปมุตตสัสสะภะทิกูจักไหวพระสิกขีสัพพัญญูผู้มีพุทธะหรือใครใครอนุเคราะห์แก้เวรในให้พ้นภัยพยามฤตยุราชเดชอำนาจพระพุทธองค์จงประจนกำจัดฝูงผีอุบาทการีผีต่างภาษาเล่งพากันออกนอกขอบจักรวาลเวตพุทธะนัมมัทธุนาหาตกัสสะตปัสสิโนกูจักนมัสการพระเวสสภูนปราบศัตรูโมแรกเป็นจุนด้วยอำนาจศิลคุณบุญญาฤทธิ์สิทธิศักดิ์เดชแห่งพระพุทธจักรจงประหารฝูงพูดผีที่ผ่านให้ย่อยยับอับจนนมัตถุกกูสันทัสมาระเซนปมัตถิโนกูจักไหวพระกกูสนผู้ประจนประจันบาลอสุรเสนาบาลผ่านไพ่พินาศไม่อาสู้บุญของพระเดชพระคุณบุญญาณุภาพจงกำราฝูงผีปีศาจให้แหลกแตกกระจัดกระจายฝูงผู้ผีทั้งหลายเร่งรีบนี้ไปมึงร้อนคือไฟไหม้เป็นจนด้วยคุณพระเจ้าเผาผลาญบรรลัยโกนาคมมัสนามัทุพระมนัสสาวุสีมโตกูจักไหวบาทพระศาสดาสมยาโกนาคมบรมครูผู้ประเสริฐเลิศ เป็นขีณาสวพรามย่อมคร่ำกลัวทั่วฟ้าดินสิ้นทุกสถานขอจงบันดาลผลาญพวกเผ่าเราอมนุษย์ประทุษร้ายให้พ่ายแพ้พระบารมีอย่าได้รบลี้สูจงเคลื่อนจากกายกัสสปสนมทุวิปมุตตสะสัพพทิกูจักนมัสการพระกัสสปะสยามผู้วิญญาณอันประหารหักซึ่งสังสารจักหักปีนาฏปราศจากกิเลสขอพระเดชพระคุณอดุลยฤทธิ์มหิทธุมหานุภาพปราบในกรสัตว์จงบำบัดอุปัตวันตรายแห่งฝูงพูดผีทั้งหลายให้รักให้ชังคลั่งคลุ้มกลุ้มใจกำจัดออกไปอย่าได้อย่ายีอังคีรสสนมัทุสกยาปุตตะสิริมโตกูจักอัญชรีภาษีสักยบุตรอุตมะอุดมเดชวิเศษด้วยรัศมีมี6ประการอาทรมานเทวดาและมนุษย์ให้ย่อนหยุดพยศร้ายหายขาดชะกาชะกันด้วยอนันตฤทธิ์ทิฏฐิศักดิ์เป็นเอกอัครโรกาขอพระอรหาธิคุณอดุลยเดชจงชัยเยศสวัสดิ์บำบัดผีกรำพรนันเที่ยวจรไปมาคุณใสนานามึงอย่ารอลั่งแผ่นเนื้อแผ่นหนังมังสาทั้งหลายกวดทรายไหลอย่างก้างผักก้างปลาเส้นน้ำโลมาบุ้งร่านทันไฟไม้คอนก้อนดินหินเดินลาหนองากระดูกลูกไม้ทั้งผองอยากเยื่อใยยองของเล็กของใหญ่ที่ใช้ปรึกษาอย่าช้าเร็วไวอย่าได้กลับมาอำนาจเดชาพระพุทธานุภาพอันปราบสกลโลกธาตุไม่อาสู้บุญญาบารมีเดชแห่งภาษีสันเพชรทั้ง7พระองค์จงมาป้องปัดวิบัติอันตรายแห่งฝูงผีพูดปีศาจร้ายให้พ่ายหนีขอบารมีพระพุทธเจ้าจงมาเผาผลาญพลผีทุกสถานอย่าได้ท่านทนให้มันร้อนลนด้วยฤทธิ์พระคาถาแต่บรรดามาสิงสู่อยู่ในกายให้ฉิบหายละลายเลี่ยนเตียนตะลุยเป็นผงถ้ามันทรนงอยู่สู้ตายขอให้กายมันแตกแหลกเป็นจุนด้วยอำนาจแห่งพระอาตานาติยปริตประสิทธิประสาทให้เคลื่อนคาดคายไข่อย่าอยู่ใกล้ที่ทินมนุษย์โอมนิรุตพุทธจักกับปรายเชยยะอิทธิฤทธิพุทธังประสิทธิธัมมังประสาทสังขังตวาดให้กระจัดกระจายบรรดาของทั้งหลายที่มึงสมมติอย่าหยุดอย่านิ่งจงกลิ้งจงกลับทั้งหลับทั้งตื่นจงฟื้นขึ้นมาเร่งพากันไปเร็วเร็วไวไวดังกูบัญชาทั้งพระสุริยาเร่งมาสาบสันพระนารายณ์ทรงฤทธิ์อิศวรประสิทธิ์ทรงฟ้าอากาศลีลาดเร่งออกจากตัวโอมสัตตระมหาคมบรมพรหมอุทธอุทิอุทธะอิอะอิเอโอนะมะนะโมนะนิมิตังจิตตังจิตตังจิตตะชาตะชาติหิอุทเถหิอุทเถหิลุกขึ้นเดวลาพนรอดให้หาสัตตระประชุมเมฆหมอกมืดคลุ้มประชุมเทวารูปะรูปาบรรดาเป็นกลเดชพระเวทพระมนทนอยู่มีได้วิชัยเตโชนะโมทะโตจัตุโรกปาราทะอคะอโควะโรวะรังทัตชังรูปทั้งหลายจงหายกับกลายคลายฤทธิ์โดยวจีจิตอธิษฐานตามครูอาจารย์ประสิทธิมาด้วยเดชาแห่งกูต่อสู้ให้อัปปราองค์การโรเทวราชมเหสขามหิทธิโกวชิราจะมหาเตโชคะคะคะคังสักการะวุฒังอินทะรูปังทุรังทิสวาอสุรคณาปรายันติลิทธิมะอุอิกะวิติอิกะวิติอรหะโตภูตะภูโตคัจฉมุมหิมิมะอัคโควัตตะอโสภควาสัพเพยักขาปรายันติ
อมกูจะถอดของกูจะถอนของกูจะแก้ของของก็อันตรธานหายมือซ้ายกูจับพญานาคปากกูคาบดวงตะวันตีนกูยันท้องพระมหาสมุทรมือขวากูจับพญาครุฑตัวอันแข็งกล้ากูจะเอาน้ำแม่พระคงคามาเป็นน้ำลายกูจะคลายกูจะแก้บรรดาของทั้งหลายอันอยู่ในร่างกายอันอยู่ในหุ่นโอมสิทธิสวะหะโอมโอมสัจจากูจะถอดของกูจะถอนของกูจะแก้ของของก็อันตรธานหายมือซ้ายกูจับพญานาคปากกูคาบดวงตะวันตีนกูยันท้องพระมหาสมุทรมือขวากูจับพญาครุฑตัวอันแข็งกล้ากูจะเอาน้ำแม่พระคงคามาเป็นน้ำลายกูจะคลายกูจะแก้บรรดาของทั้งหลายอันอยู่ในร่างกายอันอยู่ในหุ่นโอมสิทธิสวะหะโอมโอมสัจจากูจะถอดของกูจะถอนของกูจะแก้ของของก็อันตรธานหายมือซ้ายกูจับพญานาคปากกูคาบดวงตะวันตีนกูยันท้องพระมหาสมุทรมือขวากูจับพญาครุฑตัวอันแข็งกล้ากูจะเอาน้ำแม่พระคงคามาเป็นน้ำลายกูจะคลายกูจะแก้บรรดาของทั้งหลายอันอยู่ในร่างกายอันอยู่ในหุ่นโอมสิทธิสวะหะโอมโอมพุทธคุณนางธรรมะคุณนางสังฆคุณนางพุทธังธรรมังสังฆังบังพุทธังบังธรรมังบังสังฆังถ้ารายพระอรหันต์กลายไปกระชากเอาธาตุสีเอาบารมีแห่งพระชินสีมาปกป้องพยานอันตรายณละลายโมสูญหายดินกระจายน้ำกระจายลมกระจายไฟกระจายโอมสิทธิสวะหะโอมโอมพุทธคุณนางธรรมะคุณนางสังฆคุณนางพุทธังธรรมังสังฆังบังพุทธังบังธรรมังบังสังฆังถ้ารายพระอรหันต์กลายไปกระชากเอาธาตุสีเอาบารมีแห่งพระชินสีมาปกป้องพยานอันตรายณละลายโมสูญหายดินกระจายน้ำกระจายลมกระจายไฟกระจายโอมสิทธิสวะหะโอมโอมพุทธคุณนางธรรมะคุณนางสังฆคุณนางพุทธังธรรมังสังฆังบังพุทธังบังธรรมังบังสังฆังถ้ารายพระอรหันต์กลายไปกระชากเอาธาตุสีเอาบารมีแห่งพระชินสีมาปกป้องพยานอันตรายณละลายโมสูญหายดินกระจายน้ำกระจายลมกระจายไฟกระจายโอมสิทธิสวะหะโอมอคัจฉตังโขอโปคัจฉะอคัจฉมุมหิโอกาเสติถาหิอนัคคตังมะอุมะอรหังมะอุเฉนะหังปัจฉตังโขอโปคัจฉะอคัจฉปุอคัจฉปะอคัจฉนังโขอคัจฉนังวาอคัจฉนังหิสัพปเตวาหังโขสุนะมะพัทธะนะโมพุทธายะปัจจขามิอคัจฉตังโขอโปคัจฉะอคัจฉมุมหิโอกาเสติถาหิอนัคคตังมะอุมะอรหังมะอุเฉนะหังปัจจตังโขอโปคัจฉะอคัจฉปุอคัจฉปะอคัจฉนังโขอคัจฉนังวาอคัจฉนังหิสัพปเตวาหังโขสุนะมะพะทะนะโมพุทธายะปัจจขามิอคัจฉตังโขอโปคัจฉะอคัจฉมุมหิโอกาเสติถาหิอนัคคตังมะอุมะอรหังมะอุเฉนะหังปัจฉตังโขอโปคัจฉะอคัจฉปุอคัจฉปะอคัจฉนังโขอคัจฉนังวาอคัจฉนังหิสัพปเตวาหังโขสุนะมะพะทะนะโมพุทธายะปัจจขามิสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังทินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสังหัสธัมมคันธานุภาเวนะปิตะกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินัสสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยัสสะวัฏโกภละวัฏโกวันนะวัฏโกสุขะวัฏโกโหตุสัพทาโหตุสัพทาโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิ
วินัสสันตุจเตชัสสาชัยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังเสรีอายุเจ้าวันโนจะโพคังวุธีจะยัสวาสตวัสซาจะอายุจะชีวสิทธิเมตันจะสัพโรกัสมิงมานะสัมภาวเยอปริมันนังอุทังอโทจะติริยันจะอัสัมภาทังอเวรังอสปตังติทันจะรังนิสินโนวาสิยาโนวายาวัตสาวิคตมิโทเอตังสติงอธิเถยะพระมาเมตังเวหารังอิธมาหุติถินจะอนุปคัมมะทินละวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินัยเคทังไนหิชาตุกะปะเสยังบุญนเรติติสกตวาพุทธรตันนังโอตทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินานัสสันุปัฏฐวาสัพเพทุกขาวูปัสเมนตุเตสกตวาธรรมรตันนังโอตทังอุตมังวรังปริราหูปัสมนังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันุปัฏฐวาสัพเพพยาโวปัสเมนตุเตสกตวาสังขรตนังโอตทังอุตมังวรังอาหุไนยังปาหุไนยังสังคเตเชนะโสตินานัสสันุปัฏฐวาสัพเพโรคาโวปัสเมนตุเตสัพพสีวิสชาตินังทิพมนตรากทังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสัญจาปิปริสยังอนาเคตัมหิสัพพัทธะสัพพทาสัพพปานินังสัพโสปินิวาเรติปริตันตัมพนามหายโอ้สำเร็จเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ครับทั้งหมดนี้อันนี้เนี่ยเสกแล้วใช้ได้แล้วเสร็จเรียบร้อยใช้ได้ครับอาจารย์จะใช้ตัวนี้เป็นหัวเชื้อ เป็นหัวเชื้อใส่ในองค์น้ำมนต์แต่ละที่ละที่ไว้ครับแล้วก็เอาใส่ขวดไว้นะเวลาใครไปมาหาสู่ใครมีปัญหาเรื่องอะไรมันใช้ได้หมดไงครับอันดับแรกปัดเสนียดปันจันไรสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายหรือเอาไปประพรมบ้านเรือนนะคือเราได้ไปพวกนี้เราไปเทใส่องค์ที่บ้านเราได้ได้เลยนะมีบาดน้ำมนต์มีองค์น้ำมนต์อยู่ที่บ้านหรือถ้าไม่มีก็เอาผสมน้ำนะเอาผสมน้ำดื่มผสมน้ำอาบได้หมดแหละถ้าหากว่าบ้านเรือนเราเนี่ยสงสัยว่ามันจะมีอะไรไม่ดีอยู่ในอนาบริเวณบ้านเรือนในบ้านในเรือนหรือรอบบ้านหรือเรือนก็ดีก็หาขันใหญ่ๆสักใบนึงตักน้ำใส่แล้วก็เอาน้ำมนต์นี้เทผสมลงไปนะก็หาอะไรที่จะประพรมได้นะปะพรมก็คือถ้าจะปัดเสนียดปัดจันไรปัดสิ่งไม่ดีก็เริ่มตั้งแต่ข้างในสุดออกมานะปัดพรมเรื่อยไปไล่ออกไปจนกระทั่งมันพ้นเขตบ้านเราครับเราสามารถลดน้ำมนต์ด้วยตัวเองได้นะครับได้นะการลดน้ำมนต์ด้วยตัวเองเนี่ยนะก็ถ้าหากว่าจะให้ดีมันต้องกลางแจ้งอ่ะถ้าเรามีสถานที่นะลดกลางแจ้งและโดยเฉพาะถ้าจะให้ดีก็ช่วงตอนนี้แหละไอ้ตะวันใกล้ตกดินเนี่ยช่วงเย็นนี่จะดีนะถือเคล็ดเอาแบบโบราณกันแล้วกันเพราะโบราณเชื่อกันมาอย่างนั้นหันหน้าไปที่ตะวันตกนะ บ้านเราตะวันตกมันอยู่ทางไหนในแต่ละวันตะวันนะตะวันมันหายรับไปมันตกทางทิศไหนแล้วก็หันหน้าไปที่นั้นแหละเราอาบน้ำอาบท่าให้ดีก่อนสระผมสระเผาให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเวลาเราจะอาบนั้นเราจะใช้ขันใหญ่ๆสักขันหนึ่งก็ได้ใช้ถังก็ได้นะไปกลางแจ้งตั้งจิตอธิษฐานดีแล้วก็ยกเททีเดียวนะเทราทีเดียวโครมเดียวเลยจบนะเรียกว่าม้วนเดียวจบนะหรือแม้กระทั่งคนเจ็บคนป่วยที่มันอาการแปลกๆเอาไว้ดื่มได้นะถ้ามีความเชื่อมั่นในศรัทธานะมันต้องเชื่อมั่นในศรัทธาของพวกนี้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาใช่ถ้าเรามีกำลังใจมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธามันก็ช่วยได้นะเราไม่ใช่มาคุยอวดอ้างว่าน้ำมนต์เราศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่มันอยู่ที่ความเชื่อมั่นศรัทธาด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าที่ทำมันก็ทำตามสูตรโบราณนั่นแหละนะครูบาอาจารย์ท่านบอกมาให้ทำแบบนี้แบบนี้แล้วก็ทำตามจริงก็ทำมาหลายรอบแล้วแหละนะพอน้ำมนต์ใกล้จะหมดมันก็ต้องทำเรื่อยๆทำใส่องค์ใส่องค์เอาไว้บางทีก็ต้องแบ่งเอาไว้ใส่กะลอนไว้ต่างหากเวลามีคนเข้ามาขอ คือที่สำนักอาจารย์คือทำน้ำมนต์ไว้ให้เตรียมไว้ให้เลยน้ำมนต์เรามีตลอดอยู่แล้วคือถ้าใครอยากได้นะครับคุณเตรียมภาชนะมาเปลี่ยนหรือมาเอาไว้สักหน่อยนะแล้วก็เท่าที่สังเกตมานะยาวนานมาเนี่ยนะมันเป็นบางช่วงบางยุคนะบางช่วงบางยุคคนไม่สนใจเรื่องน้ำมนต์นะไม่เอาไม่เอาหรอกแต่มาช่วงนี้ชักเริ่มแล้วชักมีการหันมานิยมน้ำมนต์กันแล้วนะผมได้ประสบการณ์โดยตรงอาจารย์
ผมไปวัดพระบาทน้ำทิพย์เขาบอกให้เอาน้ำมนต์เนี่ยใส่ถังหม้อรถยนต์เนี่ยอธิษฐานเอาให้มันเย็นชาคือเอาไปรดน้ำต้นไม้เอาไปอะไรเขาบอกว่าใช้ได้หมดอันนี้ใช้ได้หมดไหมอาจารย์ใช้ได้หมดใช้ได้หมดนะแล้วก็โดยเฉพาะไม่ค่อยได้ทำบ่อยๆอ่ะครับพอทำแต่ละครั้งแต่ละมันใช้เวลานานแล้วถ้าความจำไม่ดีก็ไม่ได้เมื่อนาช่วงไหนถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันเลอะเลือนจำไม่ได้วันนี้ตั้งใจทำเพื่อออกทริปนะครับใช่วันนี้มันไปได้เปรี้ยเลยไม่มีหลง ไม่มีลืมเลยนะบางทีนึกไม่ออกนะแปลกนะโดยเฉพาะพุทธจักรหลวงเนี่ยพอนานๆได้ว่าทีบางที3ปีไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ท่องเลยเดี๋ยวก็ลืมคือถ้าไม่ได้ว่าไม่ได้ท่องลืมนะครับมันลืมเป็นบางท่อนโอ้โหลืมนึกยังไงก็นึกไม่ออกและเราก็ไม่ได้จดไว้จนสุดท้ายต้องมาแต่งพานขันห้าบอกกล่าวกลางแจ้งบอกครูบาอาจารย์นะแล้วทีนี้ก็พยายามมานึกเอ้านึกได้คืนมาอีกมันก็เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันจำได้เหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นคือใครที่จะมาเรียนรู้นะครับเรื่องการทำวิชานู้นวิชานี้นะครับเดี๋ยวนี้ในคลิปมีหลายคลิปนะครับที่สอนได้อยู่แล้วก็ศึกษาเอาได้เลยศึกษาเลยเราก็มีครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะเอาไปเพิ่มเติมได้เอาไปเพิ่มเติมได้เป็นไรหรอกเสร็จแล้วก็พอมาศึกษาแบบนี้แล้วก็ไปถามสำนักนั้นๆเลยถ้าเขาเผยแพร่อย่างนี้เราขอไปขอความรู้ใช่แต่งพันครูไปขอรู้เลยใช่คือไปมอบตัวเป็นสานุศิษย์ครับแต่ถ้าหากว่ามันอยู่ไกลมันไม่สามารถจะเดินทางได้เรามีจิตใจเคารพศรัทธานะกลางแจ้งได้เลยครับนะแต่งพานบอกครูบาอาจารย์เจ้าของตำรับตำราดั้งเดิมนะบอกกลางแจ้งได้เลยขออนุญาตครับขออนุญาตศึกษาเราเรียนเอาพระคาถาบทนี้มนต์บทนี้องค์การบทนี้ขอให้ครูบาอาจารย์โปรดเมตตาอนุญาตด้วยแค่นั้นแหละถ้าไม่ทำยากนะครับถ้าไม่ขอนี่เหมือนติดขัดอะไรมันติดขัดแต่มันจำไม่ค่อยได้ครับทำไมบอกไม่กล่าวให้ถูกต้องอ่ะถ้ากล่าวแล้วอะไรที่ไม่ได้มันเหมือนได้ง่ายเลยไม่ต้องอะไรเหมือนออกคลิปเนี่ยเห็นไหมก่อนออกคลิปผมต้องพนมมืออธิษฐานบอกก่อนเห็นไหมนั่นแหละคือบอกครูบาอาจารย์ขออะไรขอให้ท่านประธานสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบในการบรรยายครับแล้วมันไปเองนะทั้งที่บางทีนะพอผมมาฟังย้อนหลังนะกูเอาที่ไหนมาพูดกูคิดในใจเลยว่ากูพูดไปยังไงกูไม่เคยรู้มาก่อนแล้วกูเอาที่ไหนมาพูดกูพูดได้ยังไงนะครับแต่ไม่ใช่เป็นการประทับทรงนะไม่ใช่ประทับทรงนะครับแต่จำได้ตอนนั้นมันลื่นไหลไปหมดมันสามารถอธิบายได้ยกตัวอย่างได้อะไรได้มันรู้มาได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันเพราะเรื่องครูบาอาจารย์มีอยู่จริงนะมีอยู่จริงๆแต่ถ้าหากว่าช่วงไหนที่ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอึกอักก็ออกคลิปกันไปเลยเนี่ยนึกอะไรไม่ออกหรอกจำเป็นไหมครับว่าผมต้องตักน้ำมนต์น้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเพิ่มความเข้มขลังถ้าหากว่าเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาก็ดีไปเอาน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมารวมกันแล้วทำน้ำมนต์ถือว่าดีนะถือว่าดีและเป็นมงคลแต่ถ้าหากว่าเราไปเอาไม่ได้หรือว่าเราอยู่ไกลเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรน้ำมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะน้ำนี่ถือว่าเป็นพระแม่คงคานะบารมีพระแม่คงคามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะอยู่ที่ความเชื่อมั่นของเราอะหรือจะไปเอาตามวัดก็ได้หรือถ้าอย่างสุพรรณบุรีถ้าสมัยก่อนนะเขาก็นิยมไปเอานู่นน่ะสะแก้วสะคาสยมนาสะเกตไปเอาน้ำที่นั่นตอนนี้น้ำท่วมไหมสัปดาห์นี้เอ้ยไม่รู้น่าจะท่วมนะไม่ท่วมหรอรอบนอกอาจจะท่วมสะแก้วสะยมนาสะเกตมีสามสะที่เขาสี่สะแก้วสะคาสยมนาสะเกตครับสะเหล่านี้เป็นพันปีแล้วนะคู่อู่ทองเลยคู่เมืองอู่ทองคู่เมืองสุพรรณภูมิครับสุพรรณภูมิแล้วอย่าลืมนะพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ครั้งอยุธยานะก็ต้องใช้น้ำที่นี่มุรธาพิเศษไปเข้าพิธีมุรธาพิเศษเวลาอภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ครับแม้กระทั่งพระเจ้าอะไรของเชียงใหม่สมัยนั้นนะครับก็แอบมาขโมยเอาน้ำที่นี่นะครับไปมุรธาพิเศษพระองค์ท่านน่ะผมจำไม่ได้ว่าพระเจ้าอะไรครับผมนะแอบมาเอาครับนะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะ เหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกกับทางกรุงเทพและทางอยุธยาด้วยครับแต่อยากได้น้ำจากสระทั้ง4นี้ไปพิธีมุรธาแม้กระทั่งขอมกัมพูชาครับยุคนั้นก็ต้องมาเอาน้ำที่นี่
น้ำสะศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4นี้มียาวนานสืบสานมาเป็นพันปีแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปกันที่สระนี้นะครับเพื่อเป็นประวัติศาสตร์นะครับคนภายหลังได้รู้แล้วโดยเฉพาะนะเทพรักษ์ก็คือเจ้าพ่อเทพานะเจ้าพ่อเทพรักษ์ที่เป็นเทพรักษ์สถิตรักษาสระทั้ง4นี้มายาวนานเนี่ยเฮี้ยนน่าดูยังเฮี้ยนอยู่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเดี๋ยวถ้าโอกาสเหมาะๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อน้ำมนต์4บ่อฮะตั้งแต่กรมศิลปากรนะเข้าไปบูรณะไปจัดแต่งใหม่สวยงามถ้าสมัยก่อนที่ผมไปสมัยโน้นนะตั้งแต่รุ่นๆน่ะโอ้โหยังเป็นดงรกอยู่เลยครับทุกวันนี้น้ำยังเก็บตัดโอ้โหน้ำได้นะน้ำใสสะอาดใสแจ๋วเลยทุกวันเนี้ยครับนะถ้าสมัยก่อนเนี้ยมันกรมศิลป์ยังไม่ได้ไปดูแลใช่ไหมล่ะครับมันก็ไอวัชพืชมันเยอะมากครับนะในสระทั้ง4เนี้ยตอนผมจำได้ว่าตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครองเหมือนจะพระชนครบ60พรรษาหรือไงเนี่ยนะหรือ80พรรษานี่แหละก็ได้ไปเอาน้ำที่นี่มาทำพิธีมุรธาพิเศษนะครับน้ำมนต์77จังหวัดสงนะครับผมแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือทางราชการก็ต้องไปทำสถานที่เป็นปรำกันแล้วกันพิธีเลยครับทำพิธีเป็นเรื่องราวนะครับไปทำปรำที่จะตักน้ำตรงนี้นะก็เลยให้กรมศิลปากรที่อู่ทองนี่แหละเอาพนักงานของกรมศิลป์ไปทำความสะอาดไปเอาวัชพืชเอาอะไรขึ้นครับแล้วตอนนั้นน้าเขยผมเนี่ยก็เป็นพนักงานในกรมศิลป์ด้วยนะก็มีหน้าที่ที่จะต้องลงไปเอาวัชพืชขึ้นครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสระทั้ง4พนักงานที่เป็นคนงานที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดลงไม่ได้นะพอลงไปเนี่ยมันเหมือนมีสัตว์อะไรวิ่งมาชนแข้งชนขาตลอดครับแล้วเป็นเฉพาะผู้หญิงครับวิ่งหนีขึ้นกันหมดเอาเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกครับแต่ผู้ชายลงได้ทำกันจนเสร็จอันนี้ก็คืออาถรรพ์และความเล่นลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่จริงคือถ้าทำน้ำมนต์เนี่ยเราได้น้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณใช่ดีดีเพราะอย่างน้อยๆความเชื่อมั่นไงครับเราจะมีความเชื่อมั่นสำหรับคนที่ทำใหม่ๆนะครับไปเอาน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนเอาน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำจากน้ำมนต์จากวัดวารามที่เราเคารพนับถือก็แล้วกันนะอย่างเช่นว่าพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตวัดป่าเรไรหรือว่าน้ำมนต์ของหลวงพ่อพุทธชินราชน้ำมนต์ของพ่อพุทธโสธรอะไรเนี้ยครับเอามาเอามาเป็นหัวเชื้อรวมกันไว้ครับแล้วเราก็เอาเวลาจะทำน้ำมนต์เราก็เอาน้ำมนต์หัวเชื้อนี่แหละเอามาเติมครับนะมันจะสร้างความมั่นใจให้เรานะพอมีความมั่นใจความศักดิ์สิทธิ์มันก็เกิดแค่นี้เองว่าเราตักน้ำมนต์มาจากแม่ลองจากก๊อกมาเสกกับตักจากศักดิ์สิทธิ์ในตำนานเนี่ยความเชื่อมั่นแตกต่างกันแตกต่างกันและโดยเฉพาะถ้าน้ำมนต์นี่นะสมัยก่อนเนี่ยเรากินน้ำฝนกันนะครับเราจะมีโอ่งน้ำฝนไว้ในบ้านในเรือนครูบาอาจารย์ยุคก่อนเนี่ยผมจำได้เลยนะทุกท่านเหมือนกันหมดนะน้ำมนต้องเอาน้ำท่านะไม่เอาน้ำฝนนะอ๋อน้ำที่ตักจากท่าน้ำต้องเอาน้ำท่าคือน้ำสระน้ำคลองน้ำอะไรก็ได้เขาเรียกน้ำท่าน้ำท่าที่ตกลงมาที่อยู่กับแม่ธรณีอยู่กับแม่ธรณีอยู่กับดินแล้วครับแต่ถ้าเป็นน้ำฝนที่เรารองจากหลังคามาเนี่ยจะไม่ใช้ทำน้ำมนแต่ถ้าว่าจำเป็นจะต้องใช้น้ำมนต์เนี่ยเขาจะหาดินสักก้อนหนึ่งใส่ด้วยใส่ในน้ำมนต์นั้นด้วยเหมือนให้พ่อแม่ธรณีรับรู้ธาตุดินธาตุดินถามว่าทำไมต้องใส่เขาบอกว่าถ้าเป็นน้ำท่าน้ำบ่อน้ำสระเนี่ยมันมีธาตุดินครับแต่ถ้าน้ำฝนไม่มีธาตุดินลองลงมามันไม่ครบธาตุทั้ง4ไม่ครบธาตุ4เลยต้องเอาดินใส่นะอันนี้เป็นเคล็ดที่ถือมาแต่โบราณทางผมกับอาจารย์คมนะครับจะเก็บบันทึกเรื่องราวเหล่านี้นะครับคือถ้าผมไม่อยู่อาจารย์คมไม่อยู่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ต้องถกเถียงกันครับ เราได้คุยกันไว้แล้วอันนี้ก็เป็นความรู้อีกแขนงหนึ่งนะครับเอาไว้เพิ่มเติมก็แล้วกันนะและโดยเฉพาะทุกท่านทุกครูทุกอาจารย์ที่ร่ำเรียนมาแล้วอย่าคิดว่าเป็นการสอนนะครับอย่าคิดเป็นการสอนกันเพราะว่าไม่มีใครเรียนรู้ทั้งหมดแม้กระทั่งผมเองผมก็ไม่รู้ทั้งหมดนะฉะนั้นอะไรที่เรายังไม่รู้และเรามีโอกาสได้รู้ก็ถือว่าเป็นกำไรนะแม้กระทั่งครัวผมเองก็เหมือนกันแหละผมก็เข้าไปดูในคลิปดูใน YouTube อะไรต่ออะไรนะ
บางทีอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่รู้พอเราก็ฟังไปฟังไปมันก็ประดับความรู้ของเราเป็นกำไรเช่นกันนะ ดูให้ดูให้รู้แม้ว่าสิ่งที่ดูนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหรืออะไรมันก็ทำให้เรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นยังไงเราสามารถแยกแยะได้ครับนะอะไรที่มีประโยชน์เราก็จดจำไว้เก็บเอาไว้ครับอันไหนที่ไม่มีประโยชน์เราก็อย่าไปจดไปจำมันแค่นั้นเองคือดูเรื่องที่มีประโยชน์นะครับ อันไหนดูประโยชน์แทบได้ผ่านไปเลยง่ายดีแล้วยังไงมันก็กำไรครับนะถึงแม้เรารู้ว่าสิ่งนี้เราดูแล้วมันไม่ดีเนี่ยมันก็มีกำไรที่เราได้รู้ไงครับโอ้ไอ้นี่มันไม่ดีนะมันเป็นอย่างนั้นครับก็แค่นี้นะครับสำหรับคลิปทำน้ำมนต์ของอาจารย์คมนะครับสวัสดีครับ